กระผมอดิศรเพียงเกตครับความระสำระสายความแตกแยกในด้านความคิดวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปฏิกิริยาอัปเตอร์ปรินพาณิชพรรคเกิดจากเหตุการณ์คุณปรินที่มีคดีละเมิดทางเพศเป็นข่าวคราวที่ยังติดตลาดอยู่ในปัจจุบันผมติดตามให้กำลังใจนะครับผมอยากให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบที่เปราะบางเส้นรับผิดชอบเนี่ยต้องรวดเร็วครับดูเป็นหนึ่งว่าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบต่อเรื่องนี้เนี่ยช้ามากครับศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตะงานและคุณมลิกาเพิ่งลาออกจากรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคสสหญิงของผู้หญิงของพรรคประชาธิปัตย์ตอนแรกจะออกตอนหลังก็กลับลำไม่ลาออกโอ้คุณชวนหลีกภัยก็บอกยังไม่ได้เข้าพรรคต้องแก้ปัญหาอย่าหนีปัญหาผมว่ามันไม่ทันนะครับประชาชนเนี่ยเขาไม่ให้อภัยแล้วพรรคการเมืองต้องแสดงรับผิดชอบแคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนครับไม่ใช่ว่าผมจะอยู่แก้ไขปัญหาปัญหาประชาธิปัตย์ความจริงผมก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลามาพูดเรื่องประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่ามันตะขิดตะขวงมันไม่ชอบอ่ะทำไมพวกคุณเชื่องช้าต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพรรคการเมืองทุกพรรครับผิดที่ครับลาออกผมเรียกร้องในส่วนตัวที่นัดฐานะเป็นประชาชนนะครับไม่ใช่ตำแหน่งโฆษกผู้นำฝ่ายค้านรองกรรมการบริหารพรรคทุกคนลาออกสิครับผมดูว่าคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ยังจะด้านเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าลองลาออกกันหมดสิให้คุณจุรินทร์อยู่คนเดียวยังไงเขาก็ต้องไปอยู่แล้วแม่ไปแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ใครเป็นหัวหน้าพรรคก็กลับเข้ามามีหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ลาออกแล้วเขาก็เลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมคุณจุรินทร์ไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าก็คุณก็ต้องสูญเสียความเชื่อมั่นความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับไม่มีประชาธิปัตย์ที่โดดเด่นที่รุ่งโรจน์ในอดีตในอนาคตอย่างแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีประชาธิปัตย์เมืองไทยก็อยู่ได้สบายครับไม่มีประชาธิปัตย์แผ่นดินของประเทศไทยบางส่วนจะสูงขึ้นสุดได้สำคัญต่อมความรับผิดชอบรู้สึกว่าจะหายากเหลือเกินกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ลาออกทุกคนสิครับดูสิว่าคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ยังจะดื้อรั้นเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปหรือไม่นี่แหละครับการทำงานพรรคการเมืองที่เชื่องช้ากับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในที่สุดก็จะเกิดเหตุที่ผมพูดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสาธุ